ันนี้เป็นเรื่องของการผลิตแก๊สชีวภาพนะครับออกจากมูลไก่นะครับอันนี้ที่มาคือทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาอยากกำลังหาทางที่จะขายเรื่องของที่ปั่นไฟเลยฮะหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยนะครับคราวนี้เขาอยากได้ที่กำเนิดแก๊สชีวภาพเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงในการปั่นไฟก่อนหน้านะครับความยากของงานนี้อยู่ตรงที่ว่าเรากำลังทำแก๊สชีวภาพจากของแข็งนะครับซึ่งมันมีความแข็งมีความหนืดสูงมากในการปั่นนะครับอันนี้เราใช้มูลไก่เป็นแหล่งพลังงานใช่ไหมคะอาจารย์แล้วทำไมถึงเราใช้มูลไก่อะคะเพราะว่าจริงๆมูลไก่เนี่ยนะครับเป็นของที่คนยังไม่ค่อยจับต้องเท่าไหร่และการบำบัดมูลไก่มันไม่ใช่ของง่ายเนื่องจากจะมีแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้นแก๊สแอมโมเนียเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีกลิ่นที่เหม็นมากแล้วมันจะรบกวนระบบการผลิตแก๊สชีวภาพโดยปกติครับอันนี้มีผลงานให้ดูด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเชิญดูผลงานกันดีกว่าค่ะอันนี้ผลงานนี้รบกวนอาจารย์อธิบายหลักการคร่าวๆเราก็จะเอามูลไก่ใส่นะครับเอาน้ำใส่ในปริมาณที่น้อยสุดที่ทำได้นะครับแล้วก็กวนนะครับพอเรากวนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะได้แก๊สชีวภาพเกิดขึ้นนะครับแต่ระหว่างของการกวนเนี่ยนะครับปฏิกิริยาทางชีวภาพมันจะทำให้ของเสียเนี่ยหนืดขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นโนว์ฮาวของเราที่เราพัฒนาขึ้นมาเราจะแก้ไขความหนืดตรงนี้ต่อไปยังไงครับแต่ตอนนี้นี่มีการใช้ในระดับอุตสาหกรรมยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้มีนะฮะมีใช้อยู่ที่สาฟาร์มที่ลพบุรีเนี่ยเขาใช้ระบบนี้อยู่นะครับน่าจะประมาณ1ตันต่อวันนะครับได้ไฟฟ้าผมว่าน่าจะประมาณสัก400กิโลวัตต์น่าจะได้นะครับเรียกได้ว่าถ้าต่อยอดพัฒนาต่อไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพลังงานของไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะ